ไหลออกมาให้ทับเลนครับทับเส้นถนนครับเรารถทำยังไงบ้างรถก็ดึงกลับมาให้เห็นไหมครับใช่ใช่หรือว่าบางทีเราหลับในขับรถก็ดึงให้ปึ๊บขับเนี่ยดึงดึงจริงนะทำความเร็วที่70เหรอพี่จริงๆเขาจับตั้งแต่60แล้วครับแต่ว่าเขาอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการดูเส้นต้องเป็นถนนข้อแม้ก็คือต้องเป็นถนนที่มีเส้นแบ่งจราจรชัดเจนนะครับเราจะช่วยได้ต่างจังหวัดมันไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนถ้าเป็นถนนแบบถนนอย่างในซอยเมื่อกี้มันไม่มีซึ่งมันก็หนึ่งคือมันไม่ได้ทำความเร็วถึง70ด้วยอยู่แล้วมันก็เลยลองนี่นะเนี่ยแหละเขาดึงกลับเองโค้งนี้เราต้องประทับเองนะครับเราจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ค่อนข้างเยอะไม่ดึงเองจริงแต่ในกรณีที่เราเปิดไฟเลี้ยวแล้วเราไปทับเส้นที่ความเร็วเกิน70ขึ้นไปเนี่ยต่อให้เขาดีเทคได้เขาก็ไม่ดึงให้เพราะว่าถือว่าเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนเลนนะครับใช่ใช่